ค่ะคุณสุพนันและคุณปวีณาคะสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือเริ่มคลี่คลายลงแล้วนะคะภายหลังเกิดฝนตกในหลายพื้นที่ค่ะขณะที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าระดับภาคส่วนหน้านะคะก็ยังคงเฝ้าระวังและก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะเช้าวันนี้ค่ะพลโทสุภโชคทวัฒน์พีรชัยแม่ทัพน้อยที่3นะคะในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าระดับภาคส่วนหน้าประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย9จังหวัดนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ค่ะโดยเน้นย้ำการลาดตระเวนร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และจิตอาสาในชุมชนตลอดสร้างแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงนะคะเพื่อป้องปรามการเกิดจุดความร้อนเนื่องจากอากาศช่วงนี้ความร้อนมากขึ้นนะคะซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่เกิดไฟป่าได้ตลอดเวลาทางนี้ข้อมูลค่าความร้อนสะสมประจำปี2562ตั้งแต่1มกราคมถึง17เมษายน2562ใน9จังหวัดภาคเหนือนะคะเกิดจุดความร้อนสะสมจำนวน 7,947 จุดเกิดในพื้นที่อนุรักษ์จำนวน 3,708 จุดค่ะในพื้นที่ป่าสงวนจำนวน 3,660 จุดและในเขตสปก.จำนวน 239 จุดนะคะสำหรับการใช้อากาศยาน MI-17 ในวันนี้นะคะจะบินปักน้ำช่วยดับไฟในพื้นที่อำเภอแม่จันอำเภอแม่สวยส่วนอากาศยานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะจะบินดับไฟในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายค่ะเนื่องจากยังเกิดจุดความร้อนต่อเนื่องนะคะส่วนที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอแม่สวยแห่งนี้นะคะซึ่งเป็นจุดปฏิบัติการร่วมของศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคส่วนหน้าของอำเภอแม่สวยนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะในพื้นที่อำเภอแม่สวยนะคะก็เป็นอีกพื้นที่นึงค่ะที่เกิดจุดความร้อนขึ้นเป็นจำนวนมากโดยภายหลังจากช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะคะได้เกิดลมกันโชกแรงกระจายในหลายพื้นที่ค่ะรวมถึงมีฝนตกและไฟฟ้าดับหลายแห่งนะคะแต่สิ่งที่รู้สึกได้นะคะก็คือมีกระแสลมเย็นและอากาศที่สดชื่นพัดผ่านมานะคะซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงแนวโน้มที่ดีว่าปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่กำลังจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นค่ะซึ่งส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นผลมาจากการที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ขึ้นบินปฏิบัติทำฝนหลวงส่งผลให้เกิดให้เมฆก่อตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะส่งผลให้มีฝนตกและลมแรงในพื้นที่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนและเชียงรายค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่าหมอกควันได้กลับมาปกคลุมในพื้นที่อำเภอแม่สวยอีกครั้งโดยยังคงพบเห็นความขมุกขมัวของท้องฟ้าและบริเวณพื้นที่โดยรอบแต่หากเมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเมื่อวานนี้พบว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นพื้นที่โดยรอบศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งนี้นะคะก็ยังคงมีความเปียกชื้นจากละอองฝุ่นปกคลุมไปทั่วบริเวณค่ะโดยนายธัญญาเนติธรรมกุลนะคะอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่าอยู่ที่ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคส่วนหน้าภายในบริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอแม่สวยแห่งนี้ค่ะซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากหลายจังหวัดที่เข้ามาบูรณาการร่วมกันทำงานนะคะในการช่วยกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยภายหลังรับฟังรายงานผลปฏิบัติงานเบื้องต้นนะคะก็ได้เป็นประธานมอบน้ำดื่มและสิ่งของอุปโภคบริโภคพร้อมกล่าวให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ได้เสียสละเวลาและแรงใจในการเข้าร่วมดับไฟป่าโดยขอให้รักษาสุขภาพของตนไม่ไหวก็ต้องบอกนะคะแม้การดับไฟป่าจะเป็นเรื่องสำคัญแต่ชีวิตและสุขภาพของเจ้าหน้าที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะค่ะก็เริ่มเห็นถึงสัญญาณที่ดีขึ้นบ้างแล้วนะคะว่าปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มที่ดีขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการไม่เผาป่าค่ะก็ยังคงเป็นทางออกของปัญหานี้อย่างแท้จริงค่ะคุณปวีณาและคุณสุพนันท์คะครับขอบคุณคุณประสิตาด้วยนะครับ